น่าจะมาแล้วครับ1คันครับแฟนลิเวอร์พูลครับน่าจะมาแล้วครับ1คันครับจากกรณีศึกแดงเดือดนัดประวัติศาสตร์ค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็หงแดงลิเวอร์พูลนะคะมีการประทะกันในงาน The Match Bangkok Century Cup 2022ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะโดยต้องบอกว่าปีศาจแดงเนี่ยไม่ธรรมดานะคะปิดสกอร์ที่4-0ออกนำลิเวอร์พูลไปที่3-0ในครึ่งแรกแล้วก็มาปิดเกมอีกลูกในครึ่งหลังนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเสียงกรี๊ดเนี่ยแทบจะเต็มสนามเลยนะคะสำหรับผู้ที่ทำประตูค่ะก็ได้แก่นาทีที่12จากเจดอนนะคะยิงนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ต่อมาในนาทีที่30เฟริโก้ยิงประตูที่2อีกในนาทีที่33นะคะแมนยูเนี่ยออกนำเป็น3-0ค่ะแล้วก็ได้ประตูจากอองโตนี่ในนาทีที่77นะคะแมนยูอาศัยจังหวะสวนกลับจากการตัดบอลของเอริกไบยี่ซึ่งก่อนทำชิ่งกับฟากุนโดนะคะหลุดไปยิงผ่านมืออาเรียนได้ส่งผลให้แมนยูเนี่ยขึ้นนำ4-0นั่นเองค่ะโดยหลังจากที่การแข่งขันจบลงไปนั้นค่ะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยประทับอกประทับใจรวมถึงมีโมเมนต์มากมายทั้งดราม่าแล้วก็คำชื่นชมสำหรับการแข่งขันเหมือนกันครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากจริงค่ะอย่างเช่นคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าผู้ใช้ชื่อ Channel ว่า Lex Channel นะคะได้มีการโพสต์คลิประหว่างที่รอนักเตะทีมลิเวอร์พูลเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเขาก็รออย่างใจจดใจจ่อนะคะระหว่างที่รอค่ะก็ได้มีการอัดคลิปเตรียมรอรถบัสผ่านตั้งกล้องรอเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ปรากฏว่าได้เห็นรถคันสีแดงไกลๆโอ้โหเลยคิดว่านี่แหละต้องเป็นรถบัสทีมลิเวอร์พูลแน่นอนมั่นใจ 100% ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน่าจะมาแล้วครับ1คันครับแฟนลิเวอร์พูลครับเอาไม่ใช่ครับฟาร์มเฮ้าส์ครับพร้อมภัยน่าจะมาแล้วครับ1คันครับแฟนลิเวอร์พูลครับเอาไม่ใช่ครับฟาร์มเฮ้าส์ครับพร้อมภัยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยแต่งไงคุณผู้ชมคะปรากฏว่าเป็นรถขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ซะอย่างนั้นค่ะเรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้พบเห็นคลิปดังกล่าวเป็นอย่างมากจริงค่ะโอ้ตายแล้วลุ้นแทบตายสุดท้ายเป็นรถขนมปังคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะขอขอบคุณที่มาคลิปน่ารักน่ารักจากเจ้าของช่องด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม